มาติดตามกันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทหารสนที่กำลังกันบุกจับบ่อนพยันพนันนะครับย่านรามคำแหงจับผู้ต้องหาได้52รายพร้อมของกลางจำนวนมากเตรียมส่งศาลแขวงพระนครวันนี้ครับพันตำรวจเอกสรายุทธ์จุนวัฒน์ผู้กำกับการสน.หัวหมากได้เปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารภาค1กว่า30นายร่วมกันทลายบ่อนเฮียตอครับภายในซอยรามคำแหง127ย่านบางกะปิกรุงเทพสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนทั้งหมด52คนเป็นชาย43คนเป็นหญิง9คนพร้อมของกลางเงินสดจำนวน 3,900 บาทผ้าปูตารางสูงต่ำสำหรับเล่นไฮโล5แผ่นลูกเต๋าไฮโล5ชุดและอุปกรณ์การเล่นจำนวนมากจากการสอบสวนนะครับทราบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นอาคารที่พักสูง2ชั้นนะครับดูภายนอกคล้ายเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างแต่ภายในเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งราว100ตารางวาโดยเฮียอักษรตอเต่าเนี่ยเคยไปขอเปิดบ่อนในพื้นที่กรุงเทพหลายจุดและถูกตำรวจทหารตามไปทลายหลายครั้งแล้วนะครับนอกจากนี้ยังได้กล่าวอีกว่าจากการจับกลุ่มดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเป็นการดำเนินการปราบปรามอบายมุขและอาชญากรรมตามนโยบายของรัฐบาลโดยช่วงนี้เป็นช่วงใกล้วันเทศกาลสงกรานต์นะครับจึงต้องมีการระดมกวาดล้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งศาลแขวงพระนครในวันนี้ครับ